กราบสบิดาสบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาทิตย์รีแคปครับเมื่อนี้ก็จะมา reaction เฟ้นหาสีดา24 project นั่นเองเนาะนั่นก็คือ Miss Grand มุกดาหาร2023ในเป็นเอิ้นไว้อย่างก็เรียลลาริตรงเรียลลาริตี้อะไรทำนองนั้นเทือกๆนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่มักอันเรียลลิตี้กันเลยรู้สึกว่ามันต้องได้รีแอคอ่ะมันรู้สึกว่าหลายๆคนยังไม่เห็นเพราะรายการมันค่อนข้างที่จะน่าติดตามเขาก็เลยลองติดตามดูว่าเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วสำหรับรีแอค EP 1 2 3 EP ที่3นะคะเหลืออีกหลาย EP เติม EP ที่3นะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วสำหรับการรีแอคชั่นใน EP 3นี้ว่าสิเป็นแนวไหนเพราะว่าฉันยังบ่ทันได้เบิ่งเลยเพราะว่าฉันไปต่างจังหวัดมาดูไฟผูกแขนสินะครับกะเมื่อนี้ก็จะมารีแอคชั่นถ้าทุกคนพร้อมแล้วสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้นะครับกะไปกันเลยเดะหลงอีกแล้วนั่นก็คือ Miss Grand Thailand มุกดาหาร2024ตอนนี้เขาก็อยู่กับ23มาเลยนะ23 23และ24ความจริงมัน24นะจ๊ะสวัสดีครับผมเก่งทัชยะวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำทุกคนกันนะครับแอปนี้ก็คือ Mr. Fox Mr. Fox แบบฟ้าบุญเลิศนะจ๊ะและแพลตฟอร์มดีๆไว้มากมายครับเป็น Mr. Fox แบบฟ้าบุญเลิศ Music Band แอปของคนดนตรี modu.comสุดยอดบริการด้านศาสตร์พยากรมิสเตอร์ฟ็อกมีอยู่2เวทีที่ขัดเข้าใจนั่นก็คือภาพถ่ายนานาชาติบุลเลอร์แล้วก็แอปรวมสาวสีดา24 Project นั่นเองมี2เวทีใช้แอปจะคิดว่าเวทต่อไปเขาก็ต้องใช้แน่ๆเลยมิสเตอร์ฟ็อกมันเริ่มติดหัวแล้วโอ้ my god ภาพดีใจสบายแอปที่รับปรึกษาทุกปัญหาใจนอกจากนี้ยังมีทับอีเลสบี้อู้เลสบี้ไทยแลนด์เอเชียไทยแลนด์คอสเพลย์ไทยแลนด์มันคล้ายๆแบบอีกมากมายครับหมวดเรียกได้ว่าโหลดแอปเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มันจะคล้ายๆแบบการสับหมวดมือของโหลดเลยของแต่ละกรุ๊ปอะกรุ๊ปสุขภาพสาวงามที่มีความฝันจากทุกว่ากันไปสู่การช่วงชิงมงกุฎ Miss Grand มุกดาหาร2024วินัยในการออกกำลังกายมันชื่อนาได้เหมือนแล้วว่าเคยผ่านมาหลายเวทีพอสมควรเฟ้นสีดาว M24 วนไปวนมาอยู่นี่แหละไม่มงสักทีบางคนการตามหาเจ้าของมงกุฎ Miss Grand มุกดาหาร2024กลับเข้าสู่รอบจำหน้าได้ประมาณ 3-4 คนนะคนที่ลงจากอาทิตย์ที่แล้วมีผู้ผ่านเข้ารอบมุกดาหารได้แก่ครีเอเตอร์สาวบุษซาสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเมย์อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะสาวผู้หอบความฝันของชาวมุกดาหารคำติ๊กโอเคในความเป็นตัวของตัวเองคือสบายที่สุดศิลปินลูกทุ่งฟิวชั่นที่จะมาท้าทายความฝันบนเส้นทางนางงามเพลงพลอยมีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปคุณครูจากแดนอีสานผู้มีรางวัลการันตีมีความเป็นครูปาระนวลจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตเศร้าคอรัสผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินดังคอรัสเป็นนักร้องประสานเสียงแบบคล้ายๆ The Masked Singer อะไรทำนองนั้นแหละจะเป็นแบบคุณสิบเลยก็ได้คุณน้องนั่นแหละกอกี้นักร้องมีมงผู้การันตีด้วยรางวัลหนึ่งมือมากมายเราอะเหมาะสมแล้วที่จะยืนตรงนี้สาวนักเต้นทิกก้าที่พร้อมวันนี้คืนไปหลายเวทีมากแล้วก็เห็นแบบจะนำตรงนั้นนะคะมาปากกูจะไม่วีนจะไม่โวยวายจะไม่เรียกร้องอะไรเลยถ้าเห็นตรงนั้นหนูไม่ดีจริงๆรอบชมกันตกรอบว่าทำสิ่งแล้วก็ตกรอบทำสิ่งแล้วก็ตกรอบเขารอบไว้หลายสิ่งแล้วก็ตกรอบและมันร่วมยอมใจถ้าเป็นชั้นนั้นเขารอบที่จะหนีไปทำงานแล้วอ่ะแต่นางก็ยังกลับมาวนๆประกวดไปรับชมกันยอมนอนเอาไปเหอะไว้หลายออดิชั่นไลออดิชั่นจะต้องทำการแข่งขันไว้ไลออดิชั่นได้แก่Master Nine Master Nine คือเป็นครูของศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง Master Chamuk ส
ิลปินนักร้องนักร้องศิลปินแต่บุหัวร้องเพลงอะไรมุกดาหาร2023โดยจะต้องได้รับการกดปุ่มทั้งหมด3ปุ่มเพื่อผ่านเข้ารอบไปรอฟังผลเป็นเทรนนีมิสแกรนด์2024เพื่อทำการแข่งขันในรอบต่อไปหากไม่ได้รับการกดปุ่มครบทั้ง3ปุ่มจะตกรอบทันทีปุ่มที่1เลดพอยต์จะถูกกดเมื่อผู้เข้าแข่งขันโชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงเสร็จทางมาสเตอร์จะมีเวลาในการตัดสินใจกดปุ่มเพียง10วินาทีหลังเพลงจบเท่านั้นถ้าเลยเวลาและไม่ได้รับการกดปุ่มผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดออกจากการแข่งขันทันทีปุ่มที่2นั่นแหละคือการตัดจะถูกกดเพื่อให้ดนตรีถูกเปิดขึ้นสำหรับการโชว์ความสามารถด้านการเดินของผู้เข้าแข่งขันมันคนเด่นประมาณ3คนน่ะจะเป็นปุ่มชี้ชะตาว่าภาพรวมทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ถ้ากรีนพอยต์ไม่ถูกกดสติลเหมือนเดอะวาวหรอจะถูกตัดออกทันทีสติลมีสติลเลยนะผู้เข้าแข่งขันจะได้ผ่านเข้ารอบไปไว้หลายดีเพื่อรอลุ้นผลมีความเป็นสติลเดอะวาวนำสาวพร้อมแล้วครับเรามาเจอกับพวกเธอกันเลยคนที่จะมาทำการออดิชั่นคนแรกในวันนี้ได้แก่บีแมคคาแซลมอนที่ขอทิ้งมีดมาใส่ส้นสูงประชันความสวยยอมใจเนาะแบบผู้เข้าประกวดนั้นอ่ะพร้อมแล้วค่ะการประกวดนางงามคือแบบต้องแอคทีฟกันสุดๆร้องเพลงใช่ไหมนี่มิสแกรนด์มุกดาหารหรือประกวดหาเดอะวอยซ์คะพี่เก่งอาจจะหาเดอะวอยซ์นะเขาอาจจะหลังจากที่ได้มงรูปเก่าสองเฮาที่เก็บไว้ความทรงจำในใจเมื่อตอนสองเฮายังมีกันแต่ก็ฮู้ดีบ่มีโอกาสไปถ่ายแล้วมองนั้นเจ้าอย่างไปไกลสุดฝันเกินตาน้องยังคิดฮอดบางเวลาก็ยังคิดถึงความหลังครั้งสงสารนะสงสารที่เขาพยายามแต่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะเพราะพี่เก่งเขาแบบหานางงามแล้วไปโรดทูเดอะวอยซ์ไทยแลนด์หลังจากคนไหนที่ตุ๊บจากมิสแกรนด์มุกดาหารก็ไปโรดทูเดอะวอยซ์ไอ้ตึกอะไรนะตึกแกมมี่ใช่ไหมไม่แน่ใจตึกอะไรนะตึกซ่องสามหรือเปล่าที่ไม่ให้ผ่านถ้าผู้เข้าประกวดหลายในอาทิตย์คงจะกดปุ่มตืดน้องกลับบ้านนะคะน้องไม่ใช่มิสแกรนด์มุกดาหารเพราะว่าจบก็คือ Road to the Voice นั่นจ้ะสำเนียงโมเมนต์อีสานแล้วการที่มาร้องอีสานมันยากมากเลยนะมันไม่ถึงอ่ะต้องร้องเพลงภาคกลางเฮ้อร้องเพลงภาคกลางเฮ้อจะร้องเพลงอันเออนี่อย่างก่อนร้องเพลงภาคอันนั้นคงก็ได้อ่ะพี่คงจะได้กดสวัสดีค่ะกดหรอแนะนำตัวนิดนึงค่ะกดหรอสวัสดีจ้าเอากดเหรอดีนะคะนางสาวศิริรัตน์ทับทมผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์มุกดาหารค่ะอินเนอร์นี้มันอะไรกันคือต้องบอกว่าเป็นนางงามที่ร้องเพลงได้อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะแล้วก็ประทับใจในเรื่องของบุคลิกแล้วก็มูฟเมนต์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำเนียงเขาไม่ได้สำเนียงเขาอีสานเขาไม่รอดอ่ะสำเนียงไม่ได้สำเนียงเขาเป็นตื่นเต้นนิดนึงใช่ไหมสำเนียงภาคกลางแล้วไปว่าอีสานน้องไม่รอดอ่ะน้องเลือกเพลงผิดมากแบบนี้ค่ะอ๋อนี่ครั้งแรกเป็นเวทีแรกเหรอคะใช่ค่ะคุณไม่เคยแบบเดินสายประกวดมาก่อนเลยว้าวแต่ถือว่าทำได้ดีนะคะขอบคุณค่ะใช่ค่ะทำกันบ้านมาเยอะไหมคะเยอะค่ะอันนี้คือดอกลงไปเยอะมากอ๋ออุ้ยแต่ว่าดีเลยค่ะแต่อาจจะมองเห็นความตื่นต้องตื่นเต้นเล็กๆนะคะเรื่องการร้องก็พอขึ้นสูงๆก็อาจจะมีแฟลตบ้างนิดหน่อยแต่ว่าให้อภัยได้ค่ะของวันนี้มันฝึกกันได้เนาะตอนนี้คือถ้าหัวใจหลุดออกมาได้คือหลุดออกมาแล้วพอจะดูออกค่ะว่าตื่นเต้นยังไงคะกรรมการท่านอื่นมีคอมเมนต์ยังไงบ้างคะ
และนอกจากร้องเพลงนี้ทำอะไรอีกไหมครับไม่แน่ใจมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับนางงามแต่ว่าบีเป็นคนที่ทำอาหารเก่งค่ะแล้วก็สามารถแล่ปลาแซลมอนได้ทั้งตัวโดยที่เนื้อไม่แตกซึ่งมันยากมากค่ะเป็นตึกซ่องสามค่ะเป็นที่สุดของภาคอีสานครับเป็นตึกซ่องเอ้ยไม่ใช่เป็นตึกซ่องเจ็ดค่ะเป็นมาสเตอร์เชฟซอยจุซอยจุซอยจุน้องเขาเหมาะกับมาสเตอร์เชฟมากเลยนะคือเหมาะกับการแล่ปลาคู่กับเชฟเอียนมาเจอแสงแบบนี้เลยเหมาะกับการแล่ปลาคู่กับเชฟอยากรู้ว่าเดินได้ไหมได้ค่ะไปตึกอยากเห็นไหมคะไปตึกซ่องมาสเตอร์เป็นตึกซ่องเจ็ดเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนว่ามีพี่เลี้ยงไหมคะไม่มีเลยค่ะซ้อมเองซ้อมร้องเพลงเองซ้อมเดินเองค่ะโอเคเหมือนพี่แคทเลยตอนที่ประกวดแรกๆนะคะก็จะมาเองแบบนี้เลยไม่มีพี่เลี้ยงเหมือนกันนั้นถามต่อนิดนึงคือแล้วไม่กลัวปัญหาแล้วครับที่เราไม่มีพี่เลี้ยงไม่กลัวค่ะมาถึงจุดนี้ไม่กลัวอะไรแล้วค่ะถูกต้องค่ะเพื่อความมั่นใจมาเต็มที่ภาคการมีพี่เลี้ยงมันก็ดีไปนิดนึงแต่ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงก็เหนื่อยนั่นแหละเออถ้ามีพี่เลี้ยงก็เขาจะแบบช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็โอเคเดินเรื่อยดีแต่น้องเขาอาจจะขาสั้นไปนิดหน่อยขาสั้นมากติช่าหรออินเนอร์ไม่เข้ากับเขาอะอินเนอร์ไม่เข้ากับเขาเลยโพสท่าได้แต่หน้าไม่มั่นใจเลยอะหน้าเป็นแบบแต่ร่างกายบอดี้ไปแต่อินเนอร์ไม่มีอะพี่ขออินเนอร์หน่อยได้ไหมน้องน้องว่ามีอินเนอร์อ่ะน้องแบบแห้งๆแล้วได้บุบอดี้คือไปแต่หน้าไม่มีอินเนอร์เลยหน้าแบบหน้าเศร้าเรารู้สึกว่าดูเป็นตัวตนเราเองอย่างคือเศร้าอย่างขนาดนั้นชอบอินเนอร์เขานะคะอินเนอร์เขาดูเป็นแบบตัวเล็กๆแต่ว่าฉันแบบอ่ะฉันไอ้แบบเห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยแล้วถ้าผ่านไปแล้วเป็นพร้อมไฟพร้อมรับแบบฝึกหัดใหม่ๆไหมพร้อมมากค่ะพร้อมพัฒนาไหมใช่ค่ะพร้อมค่ะตอนนี้คือสั่นสู้มากค่ะใช่ไหมตื่นเต้นมากใช่ไหมครับผมโอ้เอ็นดูจังตื่นเต้นแบบเห็นจากลมหายใจแล้วคุณครูร้องเพลงใช่ดูจากจังหวะการหายใจเขาแบบตัวเขาสั่นด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเวทีแรกเนาะแต่ว่าเวทีแรกมาครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะคะให้ผ่านไหมคะผ่านก็ได้อยากได้มาตรฐานของนางงามที่เนาะจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาตรฐานของการเป็นนางงามมันต้องมีเสน่ห์ต้องมีลูกเล่นต้องมีความเป็นตัวของตัวเองแต่น้องเขาแข็งมากเลยนะแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะคะถ้าต้องปรับเนี่ยคือการปรับที่การเดินแต่เขาเป็นคนสีหน้าแววตาดูมีเสน่ห์สำหรับหนูนะแต่ที่ชอบอินเนอร์เขาค่ะคือความมิสแกรนด์อะเนาะมันก็ต้องแบบมีแบบเอิร์กอาร์กแบบมีอินเนอร์อะไรฮะอินเนอร์อะไรก่อนขอถามหน่อยค่ะพี่อินเนอร์อะไรเข้าใจว่าการรูปไลท์ทุกคนสามารถทำได้แต่มันไม่แสดงออกทางสีหน้าและแววตาอินเนอร์อะไรตรงไหนตรงไหนคะเราคิดว่าอินเนอร์แค่นี้พอไหมพอตรงไหนเดี๋ยวรอบหน้าหนูจัดให้อีกค่ะอยากดูรอบนี้ได้ไหมหน้าไม่มั่นใจเลยคืออยากดูตอนนี้ก่อนหน้าไม่มั่นใจหน้าเฟียสๆให้พี่แค่ดูหน่อยได้ไหมคะดูน้องเขาเก่งตื่นเต้นดูเขินอายสีหน้าดูกังวลเกินอ่ะสีหน้าดูกังวลอ่ะสีหน้าเขาดูกังวลสุดยอดมากน้องบีพี่ชอบอินเนอร์หนูมากเลยอ่ะมีความเป็นธรรมชาติตื่นเต้นไหมคะมากค่ะตื่นเต้นมากอินเนอร์อะไรอย่างเมื่อกี้ได้ดูอยู่ข้างๆโอ้โหแบบแต่น้องแบบจัดเต็มมากๆอินเนอร์อะไรอย่างเนี่ยอยากจะถามอยากจะอุ้มถามว่าอินเนอร์ของน้องคืออินเนอร์อะไรอย่างมาแบบตอนแรกตื่นเต้นอาทิตย์ไม่เห็นค่ะอาทิตย์ไม่เห็นค่ะขอท่าเมื่อกี้ใหม่ได้หรือว่าเทสชั้นกับเทสคณะกรรมการอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าในเฟซโซเฟซฝากเชียร์หน่อยเขาอาจจะเห็นแต่ในจออาทิตย์ไม่เห็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ปี2024ฝากเชียร์กันด้วยนะคะเล็กพี่ขี้หนูค่ะคนเล็กพี่ขี้หนูแต่ก็แซ่บมีตั้งเยอะนะแต่น้องเขาดูแบบไม่มีอินเนอร์เลยเกรงค่ะนิดนึงค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆนางงามหลายๆคนก็ทั้งสวยแล้วก็แบบเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าเราเนาะแต่ยังไงก็จะทำเต็มที่ที่สุดค่ะค
นต่อไปที่จะทำการออดิชั่นเธอพบความมั่นใจมาเกินร้อยมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเธอกันครับเฟรนด์ผู้เข้าประกวดพร้อมแล้วค่ะโอโกวาเซพิลซามิดาMr. Fox อย่างนี้อีกแล้วใช่แหละเพลงพี่เก่งไงมันไม่โดนลิขสิทธิ์ I know แหละสาเหตุที่เขาเอาเพลงนี้อ่ะเพราะว่ามันไม่มีลิขะคืออยู่กับพี่เก่งนั่นบอกนี่บ่แน่ใจน้องไม่ใช่มิสแกรนด์มุกดาหาร2024นะครับอุ๊ยเอ้าสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟย์นะคะนางสาวอิสริยาธนาทิติวัฒน์ค่ะปกติชอบร้องเพลงหรือว่าถนัดร้องเพลงอยู่แล้วไหมคะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะเป็นแบบร้องเพลงตามคาราโอเกะเฉยๆอ๋อแต่บอกว่าเพี้ยนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่มันแค่แบบไม่มีในดัมมิกแล้วก็มูฟเมนต์อินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแต่ว่าอยากคุยอยากเห็นหน้าด้วยแหละก็เลยกดไฟไว้ให้ถ้าอยากจะผ่านด่านก็ต้องสู้กับที่เหลือด้วยนะคะ ตอนนี้อายุ25ปี แต่ดูเด็กมากเลยทำงานฟรีแลนซ์ใช่ค่ะทำเกี่ยวกับนักแสดงอิสระค่ะอ๋อนักแสดงอิสระก็คือแสดงพวกตามเมกต้าหรือว่างานโฆษณาอะไรพวกนี้ค่ะละครมีพี่เลี้ยงไหมก่อนอ๋อไม่มีค่ะไม่มีอันนี้คือตั้งใจที่จะมาเองเลยใช่ไหมคะค่ะแบบอันนี้เป็นเวทีแรกก็เลยแบบอยากลองมาดูว่าเวทีเป็นยังไงก็เช่นชมเวทีแรกก็ตบมือให้มากน้อยขนาดไหนคะอาจจะไม่ได้มากค่ะแต่ว่าสำหรับหนูคิดว่ามิสแกนก็เหมือนเป็นเวทีนึงที่นำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดอะค่ะขึ้นมาเผยแพร่ให้คนที่คนอื่นได้รู้ว่าจังหวัดเรามีดีอะไรบ้างขอเดินให้ดูนิดนึงได้ไหมถ้าเดินได้เดี๋ยวจะกดให้แต่ถ้าเดินไม่ได้ก็ตามนั้นน่ะเนาะอุ๊ยแรงเหมือนนะเดินเปล่าๆเลยค่ะเดินเปล่าๆเดินเปล่าๆเหรอ movement น้องเขาไม่มี movement อะน้องเขาดูเอื้อยๆเชื่อยๆจังหวะการโพสอะมันดูใน YouTube ได้นะหนูเดินแข็งมากเลยอะดูไม่เป็นธรรมชาติแต่ถามว่าปรับได้ไหมปรับได้แต่มันก็จะเหนื่อยจริงมันปรับได้อยู่แล้วแต่มันเหนื่อยแต่เขาแบบอยากได้คนที่มันพอเราเป็นคนที่ปรับนิดหน่อยได้ยิ้มมีเสน่ห์มากๆนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมสำหรับการประกวดนางงามของเวทีมิสแกรนด์จริงๆอยากให้นะแต่ว่าแบบอยากให้ไปพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ได้ได้ค่ะปีหน้าเอาใหม่ได้ค่ะฝากนิดเดียวคือยิ่งเรามาคนหลังๆนะลูกคือ energy มันต้องยิ่งมามากกว่านี้ถูกต้องเพราะมันจะเหนื่อยและก็เหนื่อยก็เฉยมันไม่ได้มันจะเป็นข้าวแช่แค่1ชั่วโมงจบเราอาจจะเป็น number สุดท้ายใช่แต่ number สุดท้ายของเราเนี่ยจะมาแล้วปังอย่างประทับจิตประทับใจนี่เป็นข้าวแล้วหวังว่าจะเจอเป็นข้าวเหนื่อยข้าวขอบคุณมากครับเหนื่อยข้าวอะไรก็ไม่รู้อ่ะน้องเขาทำเต็มที่แล้วเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้มาประกวดมิสแกรนด์ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันตอนแบบได้ขึ้นไปเป็นที่แล้วแต่ภาพที่ออกมาเป็นการออดิชั่นที่โหดมากเลยมีความหลากหลายแต่ก็ไม่ใช่นะหนูเขาเรียกความพยายามของน้องรอบแรกเหมือนกับรอบสุดท้ายเลยนะคะบรรยากาศพี่เข้าใจน้องแต่พี่ว่าไม่มีปัญหารอบหน้ายังมีโอกาสใหม่ถูกไหมคะจะกลับมาใหม่ไหมคะกลับใหม่อย่างแน่นอนค่ะโอเคเจอกันรอบหน้าเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งกับเมสแกรนด์มุกดาหาร2024นะครับบุคลิกอ่ะ
มันคนต่อไปที่จะทำการออดิชั่นมันต้องได้แก่เนยนฤพรเบิกมันต้องสาบบุคลิกอ่ะมันจะมาแบบประกวดพร้อมแล้วค่ะเทิกเหมือนท่อนมาเป็นแต่ว่าได้อ่ะฉันก็มีหัวใจต้องใช้อีกแน่ๆฉันก็มีพอใจยายจริงๆไม่ลืมไม่ลืมขยับปากก็ไม่ใช่แล้วอ่ะการขยับรูปปากการเปล่งเสียงมันก็ไม่ใช่แล้วภาวนาให้ฉันได้ฝันถึงเธอให้เพียงรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอทำได้เพียงปล่อยเบอร์แต่พลังอ่ะมันยังไม่ได้อ่ะพลังมันยังไม่ได้อ่ะพอใจได้จะจึงไม่ลืมไม่ลืมใครก็จะใกล้สักทีสักทีก็ลืมไปแล้วว่าลืมยังไงแต่ยังคิดถึงเธออยู่อย่างนี้พอใจได้จะจึงไม่ลืมไม่ลืมพอใจก็จะใจสักทีสักทีไม่ใช่น้ำตาเท่าไหร่ลบภาพเธอในใจยังไงก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังเนิ่นฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่ให้อ่ะว้าวสวยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวยมากสวัสดีค่ะเนยนฤพรอุ้ยมีเสน่ห์มากอายุวายคนนี้คนนี้มีเสน่ห์มากวายคนนี้มีเสน่ห์มากแต่ว่าตื่นเต้นใช่ไหมมีเสน่ห์มากคือเพลงนี้มันเป็นเพลงผู้ชายแล้วก็ตอนต่ำตัวต่ำมากถ้าพี่ร้องเพลงนี้ก็น่าพังเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องเสน่ห์มากหน้าบทได้สวยได้ดีเลยหน้าน้องบทได้สวยแต่เพราะตื่นเต้นเสียงก็เลยแบบสั่นๆแต่ว่ามีเสน่ห์เหลือหลายตอนนี้เรียนจบใช่ไหมคะเพิ่งจบเรียนศึกษาเมื่อปีที่แล้วเรื่องอีกเกือบเรื่องอีกเกือบย่องมาผิดจบเร็วเหมือนกันนะคะอายุ21แสดงว่าจบตอน20ใช่ไหมเรื่องอีกเกือบย่องมาผิดเสียดายตอนนี้ทำงานอยู่เหรอคะใช่ค่ะทำงานอยู่ทำอะไรคะเป็นนักวิชาการศึกษาอยู่ที่คณะศิลปะนาฏดุริยางคุณแคนมีถ้าเป็นปรับบุคลิกสวยค่ะเป็นปรับบุคลิกไปลดอยากเห็นเดินหุ่นอีกแล้วใส่รองเท้าที่มันสูงประมาณ6นิ้วอ่ะถ้าหา6นิ้วอ่ะจะดีมากแต่รองเท้าอ่ะผิดมากรองเท้าเลือกผิดมากเนี่ยการเลือกรองเท้าอ่ะมันเป็นปัจจัยของการประกวดอ่ะมันก็ได้อ่ะแต่หน้าสวยหน้ามีเสน่ห์มากแต่มันไม่ได้สวยแบบขนาดนั้นแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการรอยยิ้มแววตาอย่างทำนองนั้นอ่ะงานมีเสน่ห์คนนี้สามารถไปอยู่ในท็อปสามารถเป็นตัวแทนของ77จังหวัดได้แต่บ่ฮู้ว่าจังหวัดใดนั่นแหละดูมั่นใจไหมสวยดูมั่นใจอันนี้ได้การมีการซ้อมหรือว่ามีโค้ชไหมคะในการเดินก็ได้ดูผู้เข้าประกวดคนอื่นซ้อมก็พยายามปรับตัวเองให้ดีเวลาว่าโอกาสมีพี่เลี้ยงรู้สึกว่ามันจะช้าช้าแต่ยังเขินอยู่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากแต่หนูชอบลุคชอบที่เขาตีคอล่ามาวันนี้ให้แม่ตุ่นโป่งดูแปลกที่ที่ผ่านมาไม่ยังไม่มีโอเคยายตุ่นโป่งว่าผมหนากว่าพี่อีกขนาดพี่ใส่วิกนะคะเนี่ยดูสวยสำหรับเรามันออกมาที่บอดี้เลยลูกหน้าเขาสวยแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมันยังคุมความตื่นเต้นมาได้ป่วยไม่ค่อยอยู่แล้วมันเริ่มจากอันนี้ทีแรกเลยลูกแล้วก็เรื่องของฟิกเกอร์นะครับ
แต่ถามว่าเดินดีไหมเดินดีนะครับเดินดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะเชี่ยวหน้าตาสวยนะครับผมแต่เราอยากได้ออร่าที่มันออกมาจากบอดี้ด้วยครับผมเป็นที่ชุดหรือเปล่าแล้วก็รองเท้าหน้าผมสวยเพราะว่าคนอื่นเขาสู้ตายกันมากเลยในเรื่องของชุดรองเท้าสวยแค่ครึ่งนี้ first impression คุณอะไรสวยแค่ครึ่งนี้ไปแต่ข้างล่างคือไม่ได้เลยเนี่ยได้แค่ครึ่งนี้ไปแล้วแค่อึกแล้วก็มาถึงเนี้ยได้แต่ลืมเช็คขอโทษชุดยังไม่ผ่านนะตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยแต่คือสั่นมากเมื่อกี้เราดูเราว่าโอเคนะคนมั่นใจมากแต่ว่าสั่นมากค่ะเพราะว่าครั้งแรกแล้วก็แบบลนเลยแต่จริงตอนเสียงเมื่อกี้เพลงโอเคเลยนะครับกดปุ่มให้แล้วทำเป็นอย่างคือว่าเอาบ่เข้าใจบ่เข้าใจกับคณะกรรมการบ่เข้าใจกับพี่แคทบ่เข้าใจกับครูของเมนเทอร์คริสไม่เข้าใจหน้าเขาสวยเขาสามารถปรับได้แต่เพียงแค่สำหรับคนที่เข้ามายังมีคนที่แบบร้องเพลงถามว่าเพี้ยนไหมเพี้ยนเลยแหละถามว่าหน้าตาดีกว่าเขาไหมมันหน้าตาไม่ดีกว่าเขาอะแต่เขาแบบเขาพอไปปรับพอใช้ได้แต่ทำไมไม่เลือกเขาอ่ะเขาไม่ได้แย่นะแต่ยังมีคนที่แบบเข้ารอบไปแหละมันแย่ไม่ใช่ว่าแย่มันแบบมันไม่ออร่าเท่าเขาแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากแต่ทำไมไม่เอาอ่ะคืออะไรคนที่ไม่คนที่แบบรู้สึกว่าแบบไม่โอเคใน EP 1กับ EP 2ฮะนะแต่พัดเอาหลังจากคนนี้มีเสน่ห์มากสามารถปรับได้อะแต่ทำไมไม่เอาไม่เข้าใจไม่เข้าใจคณะกรรมการว่าคิดอะไรอยู่แต่ทำไมบางคนอะแบบดูแบบตื่นเต้นเดินไม่ได้ดูแบบเหนื่อยแบบงันๆอะแต่การยังให้เข้าคือแบบอะไรช่างเหอะช่างเหอะร้องเพลงพร้อมมากขอบคุณมากเอียงชอบเลยพี่ฟังแล้วมีเสน่ห์มากเลยทำให้เขาไม่เอามาแต่แค่การร้องเพลงน่ารักเลยนะจริงจริงแล้วก็ปรับเรื่องชุดแต่บางคนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะที่เข้าไปอ่ะรู้สึกตัวเกร็งตัวแข็งไปหมดเลยหนาวแล้วก็สั่นแล้วก็แบบไม่เคยแบบประกวดอะไรอย่างนี้เลยถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะงั้นพี่ขอขอบคุณอีกครั้งนึงที่มาเป็นส่วนร่วมทำไมไม่เข้าใจครับวันนี้ค่ะเขาเล่นอะไรกันอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เจอแบบไม่เข้าใจบางคนแบบไม่ก็แบบทุกคนสวยมากแล้วแบบว่าคือเวทีนี้เป็นเวทีแรกของกี้ด้วยก็ไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนด้วยก็เลยแบบแอบเกรงแอบกลัวทุกคนอะไรเงี้ยแบบเดินอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเกรงแล้วก็ความตื่นเต้นตลอดเวลาเลยโอดคณะกรรมการมากผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายที่จะทำการออดิชั่นในรอบไวไลน์ออดิชั่นโอดคณะกรรมการมากที่แบบพยาบาลสาวสุดแซ่บให้เข้าไปมาร่วมลุ้นกันดีกว่าครับว่าเธอจะผ่านเข้ารอบในโค้งสุดท้ายนี้ได้หรือเปล่าแต่บางคนกลับไม่ได้แต่เข้าประกวดพร้อมแล้วค่ะงงตั้งเถอะน้องเขาฝึกใหม่หรือว่าเนี่ยเวลาคณะกรรมการบ่เห็นฉันเพิ่นเห็นเวลาคณะกรรมการเห็นฉันบ่เห็นในบางทีความคิดฉันกับคณะกรรมการมันกับบ่สอดคล้องกันตามนั้นนะให้คนดูตัดสินกันแล้วกันพอเป็นคนดีหัวใจดวงนี้คนนี้เข้าให้เข้าสิพอเป็นตัวร้ายผู้ให้เข้าสิคนนี้ต้องให้เข้าอาจารย์คะอาจารย์ต้องให้เข้านะคะทุกความทรงจำความอาจารย์ต้องให้เข้าอาจารย์ไม่ให้เข้านี่โหดนะฉันเลวฉันควรทำไงช่วยบอกฉันทีเป็นคนดีก็โดนเขาทิ้งเป็นคนเลวก็โดนเขาด่าจะเป็นอะไรก็ช่วยบอกมาหรือทำยังไงก็ไม่เข้าตาต่อให้ฉันคนดีมา10 ปีแต่ต้องแย่งเธอมาจากเขาอยู่ดีตัวเอกสมหวังแค่ในละคร7 ปีเรื่องที่จะได้เธอจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีพอเป็นคน
ต้องให้เข้านะไม่ให้เข้าไม่ได้นะโกรธนะเข้าสิ Tell me พูดกับฉันเข้าเนี่ยพอทีเนี้ยเขากดขอบคุณค่ะอุ๊ยสวยมากสวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกรอบนึงค่ะค่ะชื่อปุกกี้ค่ะชื่อนางสาวณัฐลินีปักศรีค่ะปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ค่ะให้เข้าสิในเรื่องของการร้องเมื่อกี้ก็ให้เข้าสิเพี้ยนเยอะอยู่นะคะให้เข้าสิดูเขินๆตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมแล้วหนูจะเอามุมมาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นถึงความตั้งใจนะคะใช่แล้วก็อยากจะได้คุยได้เห็นมุมมองอื่นๆก็เลยกดให้ค่ะแล้วก็ชุดสวยมากเลยค่ะไปซื้อที่ไหนล่ะคะไปเช่ามาค่ะโชว์อ๋ออายุ27ปีสูงมากเลยนะคะ172 172เวทีประกวดว้าวเท่ากับชั้นเลยนะเวทีแรกเลยแล้วสูง173ซันติเมตรแล้วเตรียมตัวมาไงครับตั้งแต่ขั้นแรกที่แบบสนใจที่จะมาประกวดเวทีนี้เลยนะคะก็ทั้งการลดน้ำหนักค่ะแล้วก็การต้องไปเรียนการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นแบบเริ่มฝึกเดินสิ่งต่างๆที่ต้องเข้ามาประกวดก็คือเตรียมพร้อมใหม่หมดเลยเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยมาประกวดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะใช่พยายามที่จะเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะอันนี้คือฝึกมานานหรือยังคะเรื่องร้องเพลงฝึกไม่นานค่ะประมาณสัก3วันฮะใช่ค่ะเราอ่ะมีเวลาไปเรียนร้องเพลงอะค่ะแค่3วันเพราะว่าตัวหนูเองก็เป็นพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเรียนแต่ว่าก็จะกลับมาฝึกที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณไม่รู้สึกมันขัดกับวิชาชีพคุณใช่ไหมไม่เพราะจริงๆการประกวดมันก็ต้องมีการโชว์ส่วนนั้นส่วนนี้มีชุดว่ายน้ำมีอะไรครับผมค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะก็อยากเป็นกระบอกเสียงของเรื่องของวิชาชีพนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากก็จะมีเรื่องของข่าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลใส่ชุดบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามองว่ามันเป็นมุมมองของแต่ละคนนะคะในบริบทที่เราเป็นตัวเราทำอะไรเราคิดอะไรเราสามารถที่จะแบบคอนโทรลตัวเองได้และเรารู้อยู่ในตัวเองอะค่ะว่าเราทำอะไรและเราเป็นอะไรอยู่อะค่ะในวิชาชีพของเราอะในการทำงานเราก็มีการแต่งตัวที่ตามบริบทในการเราในการทำงานอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วค่ะพี่แค่อยากถามว่าการประกวดนางนพมาศกับการประกวดมิสแกรนด์แตกต่างกันยังไงแล้วมีความเข้าใจคำว่ามิสแกรนด์มากน้อยค่ะแตกต่างกันมากอย่างแรกเลยก็ความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของการเดินหรือว่าจะเป็นของเรื่องของการตอบคำถามที่คิดว่ามันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเห็นได้ชัดซึ่งคำถามของแกลนะคะมันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปความรู้เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าคำถามของนางนพมาศก็จะเป็นเกี่ยวกับวันลอยกระทงวันลอยกระทงจะเป็นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องการเดินจะเป็นการเดินแบบการเล่นพื้นบ้านประณีตพื้นแผ่นดินแกลก็จะเป็นแบบเดินแบบเฟียสสวยๆแบบมั่นใจต้องสวยต้องเชิดอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะดูเป็นสายแบบหวานๆนะคะดูจากการพูดกันในตัวอย่างเงี้ยแล้วพอถ้าสมมติว่าเราผ่านเข้าไปในรอบลึกๆที่เราต้องเจอคนที่เขาคัดมาแล้วแล้วเป็นมืออาชีพอ่ะคนจะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบสวยมั่นใจไม่กลัว period ได้ไหมคะสามารถทำได้ค่ะพร้อมสู้กับทุกสถานการณ์ค่ะอยากเห็นชุดคุณน้องชุดคล้ายๆไผ่วะไผ่เคยใส่ว่าชุดนี้อ่ะชุดนี้เคยเห็นมิสแกรนด์จังหวัดไหนใส่วะรองเท้าหนูว่าให้รองเท้าพยาบาลมาก
รองเท้าพยาบาลมากเลยอะรองเท้าพยาบาลมากรองเท้าอะพยาบาลมากไม่ใช่รองเท้านางงามแล้วนั่นอะรองเท้าพยาบาลมากเลยอะดูสิรองเท้ามีความเป็นรองเท้าพยาบาลมันไม่ได้นะบอกว่าให้เข้าถ้าให้คนนี้เข้าให้คนลูกนี้เข้าดีกว่านะครับสงสารเนาะดูน้องดูกังวลเลยว่าอาจเป็นที่ชุดน้องกูไม่รอดแน่อาจเป็นที่ชุดและรองเท้านะคะค่ะค่ะเพราะว่าคือชุดอะมันสวยมากเลยค่ะแล้วถ้าแบบเป็นในเวของการประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยชุดคือชนะเลิศเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวทีของแบบมิสแกรนอะมันจะเน้นไปในทางความสวยสรีระหรือแม้กระทั่งเวลาเราเดินทุกอย่างมันก็จะต้องเห็นได้ชัดนะคะอันนี้มันดูแบบปิดบังหลายๆอย่างกำลังจะบอกว่าคุณหน้าสวยมากขอบคุณค่ะโทษนะที่จะบอกว่าผิวดีมากขอบคุณค่ะแล้วก็เรากำลังจะบอกว่าเรายังเชื่อมั่นในสติปัญญาของความเป็นพยาบาลนะครับผมน้องเขาน่าจะรู้ชะตากรรมในการสปีดแต่จะบอกว่ามันไม่ได้นะคะคุณน้องไหวมั้ยไหวค่ะคือหนูพร้อมสู้อยู่ทุกสถานการณ์จริงๆค่ะว่าจะให้หนูทำอะไรหนูพร้อมทำเต็มที่ค่ะแต่น้องเขาได้นะจะแบ่งเวลามาฝึกซ้อมแต่เพียงแค่ไปปรับก็อาจจะไปคุยกับหัวหน้าเรื่องของการแบ่งเวลาค่ะเพราะว่าหนูก็เรื่องของเขาก็ค่อนข้างเห็นเขาเรียกว่าเห็นใจแล้วก็เข้าใจเราที่เรามาในจุดนี้แล้วก็คือมันจะมีเป็นการขึ้นเวรจะให้วันหยุดอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะไปคุยกับเขาเรื่องตรงนี้หรือว่าไม่งั้นหนูก็อาจจะขอหยุดกับการพักงานตรงนั้นไปก่อนเพราะของโรงพยาบาลหนูมันสามารถอยู่พักได้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ลุยตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าได้เข้าหนูจะสามารถลางานได้ค่ะแต่พี่นายคิดว่าไม่ต้องสมมุติก็ได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะแต่เห็นความตั้งใจนะแต่มันเพื่อร้องไห้ไป10รอบการเดินมันไม่ได้อ่ะแล้วคือการเดินมันไม่ได้การเดินมันบ่ได้อ่ะสาวจริงๆในเงาก็ค่อนข้างแบบต้องเพียงของบ่ได้มันเออตอนนี้รู้สึกไงปัญหาใจแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้เขาว่าแล้วแต่เขาประกวดนางนกพม่าคริสก็ดราม่าร้องไห้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะพี่เก่งมีอะไรจะบอกน้องหน่อยมั้ยคะสู้ๆเดี๋ยวพี่จะรอเชียร์และเป็นกำลังใจให้แล้วก็เห็นด้วยกับคุณนายว่าเราต้องการแพชชั่นบางอย่างที่อยู่ข้างในอ่ะให้พุชออกมาแต่พี่เชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนขอบคุณมากค่ะหนูจะไม่ทำให้พี่เกมผิดหวังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากรอบออดิชั่นในวันนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบเพิ่มเติมไปอีก2ท่านได้แก่ดีสาวไซมินิพริกขี้หนูและปุ๊กกี้พี่บันสาวสุดฮอตเอาละครับบางทีก็งงบางทีก็แบบงงคณะกรรมการเข้าไปฟังผลในห้องไว้หลังงงทั้งหมดกับ15คนตัดสินที่ไม่ตรงเรามาสเตอร์ต้องทำหน้าที่ในการคัดเลือกว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและกลายเป็นเจ้าหญิงมิสแกรนด์มุกดาหาร2024และตอนนี้มาสเตอร์ทั้ง3รวบรวมคะแนนเสร็จแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมลุ้นกันเลยว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปเฟนซีดา M24 Project การตามหาเจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์มุกดาหาร2024เรามีสาวงาม15ท่านเราจะคัดให้ผ่านเข้ารอบต่อไปเพียง12ท่านเท่านั้นซึ่ง12ท่านนี้จะกลายเป็นเทรนนีมิสแกรนด์มุกดาหาร2024โดยอัตโนมัติใครที่ผมประกาศชื่อจะผ่านเข้ารอบทันทีให้เดินมารับกล่องทัชยันที่มาสเตอร์และขึ้นไปรอชั้น2ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยประกาศเลยเหรอ2 4 6อุ้ยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบได้แก่2 4 6ยินดีด้วยกับ8 10 12 14 15คนครีมพลอยครับแน่นอนก็บุคลิกเขาฟ้าได้บุคลิกเขาปังเหลือ10คนใช่ไหม
หรือว่า12ให้เล่าค่ะนั่นคือกล่องเล่านะจ๊ะนั่นคือกล่องเล่าคนต่อไปนั่นคือกล่องเล่าจ้ะยินดีด้วยกับชมพู่นั่นคือกล่องวิสกี้ชมพู่ดูนิ่งอ่ะดูนิ่งดูนิ่งนิ่งชมพู่น้องดูนิ่งมากเลยอ่ะนี่ค่ะกล่องยาดองให้กล่องยาดองไป1กล่องคนที่3ครับยินดีด้วยกับบีบีเข้าหรอเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินน่ะและคนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับไข่มุกอุ้ยไข่มุกคอนแกนจูเรค่ะสาวนักร้องนักร้องไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีค่ะคนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับใครทิก้าโอ้ทิก้าแน่นอนสิมงเถอะมงเถอะมงไปเถอะเห็นหลายเวทีแล้วเบื่อลำคาญค่ะเห็นหลายเวทีไปเกือบทุกเวทีไปก็ไม่ใช่ไปกับทุกจังหวัดสระบุรีก็ได้อะไรนะได้เข้ารอบแต่ไม่มีท็อปจะไม่ได้อะแล้วก็มีจังหวัดอะไรอีกมีหลายจังหวัดมากคนต่อไปได้แก่บุษราด้วยอะไรทำนองนั้นแหละมงสักทีเหอะลำคาญมงจะได้จบๆบุษราก็โอเคนะโอเคก็ดีค่ะเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เราได้เทรนนีมิสแกรนด์มุกดาหาร2024ไป6ท่านแล้วยังเหลืออีก6ท่านครับอ๋อ12คนเพียงแค่3คนคนที่7ขอแสดงความยินดีกับคำติ๊กคำติ๊กสาวมุกดาหารน้ามีความเป็นสาวลาวเวอร์น้ามีความเป็นสาวลาวเวอร์น้ามีความเป็นสาวท่าแขกน้องนั่นแหละมีความเป็นสาวท่าคงท่าแขกคนที่8ขอแสดงความยินดีกับเพลงพลายขาสั้นมากเลยอ่ะขาสั้นมากคนที่9ที่จะได้เป็นหนึ่งในเทรนนีมิสแกรนด์มุกดาหาร2024เธอคนนั้นคือน้ำรินนะคะครูจากเมืองอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตโศกนั่นค่ะคือเล่ายาดองค่ะไปกินชำชำเรามีเทรนนีมิสแกรนด์มุกดาหาร2024 9ท่านครับเรายังเหลือพื้นที่อีก3ที่ใครจะได้กินมีผู้ที่ยังไม่ถูกยาดองในกล่องอีกต่อไปจะเป็นหน้าที่ของมาสเตอร์ครับคิดว่าน่าจะเข้านะเนี่ยคนนี้มาสเตอร์จะเป็นผู้เลือกเทรนนีที่แต่ละคนชอบเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นคนที่ผมประกาศชื่อ
ให้เดินออกมาข้างหน้านะครับข้าวโพดครับและวันใหม่ครับต้องมีหนึ่งคนที่ต้องไปคนนั้นคือใครมาสเตอร์ชมุกครับคนที่มาสเตอร์ชมุกเลือกคือว้ายจริงๆแล้วถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากตัดไฟออกเลยนะคะแต่มันเป็นเกมนะคะคุณน้องอันนี้คือตัดสินใจจากอะไรหลายๆอย่างค่ะบางอย่างมันก็ฝึกกันได้บางอย่างมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่มากนางน่าจะรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่าไปสู้กับคนอื่นเขาได้อะค่ะมีเข้าแน่ๆเรื่องความตั้งใจหรือเรื่อง attitude หรือการตอบคำถามหรืออะไรต่างๆก็ถ้าใครที่ไม่ได้เลือกคนนี้ต้องตุบแล้วก็คนนี้เข้าชีวิตของคนมันจะจบตรงนี้นะคะแล้วก็คนทุกคนที่อยู่ตรงนี้เป็นคนเก่งหมดเลยก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะมาสเตอร์ชมุกครับคนที่มาสเตอร์ชมุกเลือกได้แก่เสื้อดำเสื้อขาวอะค่ะเสื้อขาวร้องไห้เลยค่ะมุกพี่มุกคะพี่ชมุกคะร้องไห้เลยค่ะขอเลือกข้าวโพดค่ะเลือกใครเลยถูกต้องค่ะน้องคงจะรู้สตาร์ดำชีสเลยถึงให้เข้าแน่ๆร้องไห้เลยค่ะเลือกไม่ได้ค่ะทุกคนดีหมดอย่าใช่เลือกไม่ได้ต่อไปนะครับคนที่ผมประกาศชื่อขอให้เดินออกมาข้างหน้าครับอ๋อเดี๋ยวผมจะเดินออกไปข้างหน้าครับกอกกี้สไปรท์ตายแล้วมาแข่งกับกอกกี้ยังไงยายกอกกี้ก็ต้องได้อ่ะเออยายซาบรายาสปาราเฮยามันดูแบบจืดเหมือนผักต้มไปนิดหน่อยคือมาสเตอร์นายครับกอกกี้ต้องบอกก่อนว่าทั้งคู่สูสีกันมากกอกกี้ก็ต้องเข้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาการตอบคำถามแต่คนนี้แล้วก็ไอ้ที่จุกี้เนี่ยก็ต้องกอกกี้อ่ะวันนี้ครูนายขอเลือกคนที่พร้อมมากที่สุดที่จะไปพัฒนาแล้วไปลงสงครามครั้งนี้นะครับครูนายขอเลือกกอกกี้ค่ะกอกกี้ครับถูกต้องค่ะก็ต้องกอกกี้อยู่แล้วกอกกี้คือบุคลิกภาพได้ไปอ่านแล้วรู้แล้วใครสองท่านสุดท้ายรู้แล้วว่าใครได้เชิญหน้าครับสับปอมและบุกกี้ครับนี่อ่ะนางรู้สตากรรมชีวิตตัวเองแล้วว่ากูไม่ได้แน่ๆกลับบ้านเถอะน้องมาสเตอร์แคทครับคนที่มาสเตอร์แคทเลือกคืออยากจะบอกว่า2คนนี้นะคะมีข้อผิดพลาดที่ต่างต่างกันและมีจุดเด่นที่ต่างกันคนนึงร้องเพลงได้คนนึงน่าสวยคนดีก็เรียกเอาแล้วก็จะเอามีความสามารถและก็คนนี้ร้องเพลงได้มีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างโอเคใช้ได้เราเล็งเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะต่อยอดได้เหมือนกันอีกคนเขามีความสามารถล้นมากล้นเปรี่ยมเลยจนกระทั่งเราก็ไม่กล้าตัดเขาออกจากร้องไห้เลยนี้เหมือนกันแคทร้องไห้คู่ที่เลือกยากมากจริงๆเพราะว่าพี่ขอถามสปอม10โลที่หนูบอกว่าจะลด1เดือนทำได้ไหมคะหนูทำไม่ได้ค่ะค่ะทำให้ได้คือพี่มีมงอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าวันหนึ่งที่น้องบอกว่าน้องทำได้แล้ววันที่ออดิชั่นที่แข่งทำกิจกรรมแล้วน้องทำไม่ได้เขาทุบพี่นะส่วนน้องบุกกี้
เจอมุกกี้ก็ต้องเข้าอ่ะฟอร์มเรารู้อยู่แล้วว่าเหนื่อยสิ่งที่เราทำไม่ได้คืออะไรเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไหมคะสามารถทำได้ค่ะและให้ความเชื่อใจได้เต็มที่มากเลยค่ะถ้าฟอร์มคิดว่าไม่ถูกเลือกหรอกแต่เขาร้องเพลงได้ตรงโจทย์เพราะฉะนั้นแท้เขาร้องเพลงทำไมไม่เข้าใจมาสเตอร์แคทครับคนที่มาสเตอร์แคทเลือกคือคือใครคะพูดออกมาค่ะแคทเดินมาทั้งสองคนเลยค่ะให้เข้าเลยเหรอให้เข้าทั้งสองเลยเหรอท็อป13คืออยากจะบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วต้องทำให้ได้เพราะว่าพื้นที่มีแค่12คนวันที่ออดิชั่นครั้งต่อไปถ้าเดินเข้ามาหาพี่เลยถ้ายูทำไม่ได้พี่จะให้กลับบ้านไม่โหดนะอันนี้น่ารักแล้วใช่ไหมคะโอเคไหมคะพี่เก่งโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เก่งค่ะขอบคุณทีมงานค่ะขอบคุณนะคะเชิญครับเชิญเลยค่ะเอาเอาแล้วก็เข้ากันทั้งสองเอาเอาคืออะไรอ่ะเอาขอบคุณสไปร์กับวันใหม่มากๆนะครับที่มาร่วมในเฟนซิดา M24 Project การค้นหาคือเข้าไปทั้งสองกดมิสแกรนด์มุกดาหารมีอันเดียวคือได้ไปทั้งสองก็มาถึงรอบนี้นะแต่ท้ายที่สุดเรามีพื้นที่จำกัดจริงๆขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆครับเอามีกล่องเดียวจะได้สองแบบนี้หรอมาสเตอร์ให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับชมพูคิมนวดอยากจะให้กำลังใจน้องๆทั้งสองคนนะคะว่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำมันแล้วอีกอันนึงคิมนวดหรอถ้าสมมติคิมนวดทำไม่ดีเราต้องตั้งใจทำคิมนวดไปถ้าแชมพูทำไม่ดีเรามีแชมพูไปวัตถุดิบถ้าคิมนวดแชมพูไม่ดีก็คือหน้าตาเราไปแพ็คคู่แบบนี้เราอะไรเงี้ยพอเราได้โอกาสแล้วเราต้องทำให้เต็มที่ขอเมนชั่นถึงน้องวันใหม่นิดนึงจริงๆแล้วพี่ชอบน้องมากๆมากๆแต่มันเป็นเกมนะในบรรดาทุกคนพี่ชอบน้องที่สุดแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์หลายๆอย่างอะค่ะอย่างเช่นคือพี่เป็นนักร้องอะแล้วพอไปยืนข้างข้าวโพดอะมันก็จะเกิดการคอมแพร์นิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าวันใหม่ไม่ดีนะคะวันใหม่เดินดีมากวันใหม่ดีแต่อาจจะเป็นเวสวยน้อยกว่าเพื่อนโมเดลบุคลิกไม่หรือแบบทางแบบอะไรเงี้ยคุณจะแบบรุ่งมากๆไม่มีอะไรที่แบบน่าค้นหาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าที่ควรด้วยเดี๋ยวอีกฝ่ายเราอาจจะได้ฟังคำตอบอะไรเยอะแยะมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะทั้งคู่เลยครับมาสเตอร์แคทพูดอะไรกับน้องหน่อยครับเสียดายเนาะอยากจะบอกว่าเสียดายทั้งสองคนเลยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสามารถมากๆนะคะแต่ว่าความพร้อมก็สำคัญเช่นกันเพราะว่าเราอยากได้คนที่เขาพร้อมที่จะไปกับเราถ้าวันไหนที่ยืนคุณเดินเข้ามาประกวดแล้วคุณบอกว่าวันนี้หนูไม่พร้อมที่จะขึ้นเวทีที่จะออนสเตจคณะกรรมการต้องเลือกคนที่พร้อมที่จะไปต่อกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูมาข้างหน้าพี่อยากให้พกความมั่นใจและความพร้อมไม่ว่าหน้าผมคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าชุดคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องคอนฟิเดนซ์กับสิ่งที่คุณมาประกวดคุณอยากได้If you want to get these things, you have to do it and done for this. ไม่ใช่แค่ว่ามาแล้วมาต้องมาด้วยความที่อยากได้จริงๆพี่เก่งก็อยากได้แบบนั้นบอสนวัตก็อยากได้แบบนั้นคณะกรรมการก็อยากได้แบบนั้นคือทุกคนเนี่ยมีความสามารถแต่จะเห็นว่าบางคนที่เราไม่ได้เลือกเขาจะไม่พร้อมที่จะไปกับเราโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆพี่แคทก็เป็นกำลังใจให้นะคะอยากเห็นน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องสไปซ์หรือว่าวันใหม่นะคะอยากให้ไปเวทีอื่นตอนนี้แกรนคือ77จังหวัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีสักจังหวัดหนึ่งแหละที่เขาพร้อมที่จะ accept เราแล้วเราอยู่ในโพสิชันที่เราพร้อมจริงๆที่จะไปขอบคุณมาสเตอร์แคทครับขอบคุณค่ะมาสเตอร์แคทมาสเตอร์นายครับเป็นมาสเตอร์แล้วหรอให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับเราอยากจะบอกว่าอยากให้สองท
ท่านนี้ทบทวนตั้งแต่นาทีแรกที่มาเหยียบพื้นที่ตรงนี้แล้วมันสามารถเลือกมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เพื่อนแรงผลักดันใช่ไหมน้องอูดก้าวไปไกลไปไกลที่ยืนอยู่ตรงนี้เราไม่อยากให้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแพ้มันไม่ใช่มันเป็นวันที่มันจะทำให้เรากลับมาทบทวนและเป็นวันที่สร้างพลังให้เราก้าวเดินต่อไปพี่เชื่อได้เลยว่าวันเนี้ยเราเห็นสองคนยืนอยู่บนขาของตัวเองอยู่บนรองเท้าที่มีส้นที่มันสูงมันเหนือจากพื้นดินได้แล้วอะโดยที่อยู่ไม่สั่นคลอนอะไรเลยเราเชื่อว่าเท้าทั้งคู่มันจะพาคุณก้าวเดินไปในวันข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณซื่อสัตย์แล้วรักในความเป็นตัวของคุณจริงๆอวยพรรักพวกคุณมากนะครับรักชื่ออยู่หวังว่าเราคงได้เจอกันในเวทีใดเวทีหนึ่งนะครับโชคดีครับขอบคุณสปรายและบอลใหม่อีกครั้งครับขอบคุณมากๆครับเขารู้แล้วว่ามาเป็นชดกับชอยเฉยๆอ่ะมาเป็นชดกับชอยเข้าใจคำว่าชดกับชอยไหมนั่นแหละเขาก็ความจริงของคุณเนี่ยไม่ควรเข้าตั้งแต่แรกแต่เขามาเป็นชุดกับชอยมาเป็นหมากมาเป็นเบี้ยในเกมของคณะกรรมการของยินดีกับทั้ง13สาวงามนะครับตอนนี้พวกคุณคือเทรนนีมิสแกรนด์มุกดาหาร2024พักผ่อนให้เพียงพอ13หลับให้เต็มที่แล้วเจอกันรอบต่อไปในเฟ้นสีดา M24 Project การตามหาเจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์มุกดาหาร202498 7อยากให้คัดออกประมาณ6-7คนอยากให้คัดออกประมาณ6-7คนถ้ามีแบบ89 EP คัดออกประมาณ6-7คนตัดออก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 แล้วมันจะเหลือคนที่แบบแข็งแกร่งที่สุดนะครับตามนั้นนะจ๊ะและนี่คือ13 Trainee Miss Grand มุกดาหาร2024เห็นแล้วอ่ะคนมงอ่ะ B บุกกี้กอกี้สปอตอาจจะเป็นกอกี้ก็ได้มงน้ำรินน้ำรินก็โอเคจิก้าจิก้าอยากให้จิก้ามงรุซ่าชมพูชมพูดูนิดนึงเพลงพลอยก็ดีคำติ๊กคำติ๊กพลอยละดาพลอยละดาข้าวโพดโพดข้าวไข่มุกรุติมาเดอะลงเดทเฟ้นซีดา M24 Project Presented มาทุกคนกันจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการรีแอคชั่นในเฟ้นหาสีดา M24 Project สำหรับ Miss Grand มุกดาหาร2024นั่นเองเนาะบางอย่างเขาก็เห็นนำคณะกรรมการแต่บางอย่างมันก็ไม่ค่อยแบบแม็กเซนเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่แบบคนที่เป็นสายนางงามอะฉันคิดว่าคนที่มีแอคติจูดผมคิดที่เหมือนกับฉันอะน่าจะเป็นแคปเพราะว่าแคทกับเป็นสายนางงามฉันก็เป็นสายนางงามมีหลายความคิดประมาณ 90% ที่ตรงกันอะแต่มีอีก 10% ก็อาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่บางทีเขาก็โอเคเคารพการตัดสินของคณะกรรมการเนาะเพราะว่าในเมื่อมันออกมาแล้วเขาก็ต้องไปทำเกมมันเปลี่ยนกฎไม่ได้เราจะมาโวยวายเป็นบ้าทำไมนะครับเราจะมาโวยวายเป็นบ้าเราเปลี่ยนกฎไม่ได้เราก็ไม่โวยวายเหมือนเป็นคนที่มีสลับมือนี้กับ EP 3จะจบกันไปแล้วจ้ะพบกับ EP 4นะ EP 5 EP 4 EP 0จะคิดหน้าสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องกันไป